าฟังนิทานกันแล้วในเมืองเล็กๆมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนักตั้งแต่ทางเข้าเมืองด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเมืองทุกคนต่างก็รู้จักกันดีชาวเมืองอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยทุกคนต่างเป็นมิตรและมักจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆหรือพูดคุยในเรื่องสเพเหระกันที่ร้านกาแฟของเฮียโกในบรรดาชาวเมืองเหล่านั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเอสไม่มีใครในเมืองนี้ไม่รู้จักเอสยิ่งเขาเติบใหญ่ก็ยิ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วไม่ว่าจะเจอใครก็พูดถึงแต่เขาไปหมดหรือเรียกว่าเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีนั่นเองแต่ก็ใช่ว่านี่จะเป็นข้อดีของเอสเพราะข้อเสียของเอสก็มีอยู่ที่การพูดนี่แหละค่ะเอสมักจะชอบพูดอะไรที่โอ้อวดเกินจริงหรือพูดถึงการวางแผนอนาคตของตัวเองเอสมักจะพูดว่าเขาอยากทำโน่นทำนี่อยากจะเปิดร้านสร้างกิจการอันใหญ่โตอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกอยากจะเป็นบัณฑิตที่มากด้วยความรู้แต่สุดท้ายเอสก็ไม่เคยลงมือทำเลยสักอย่างเหมือนอย่างเช่นวันนี้ที่ทุกคนมานั่งคุยเล่นกันอยู่ที่ร้านของเฮียโกเอสเองก็มานั่งเล่นอยู่ที่ร้านนี้เพื่อร่วมพูดคุยกับคนอื่นๆด้วยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าจะเดินทางไปเที่ยวให้ทั่วโลกจากนั้นก็จะกลับมาเขียนหนังสือดีๆสักเล่มไว้ให้ลูกหลานได้อ่านน่ะพวกคุณว่าดีไหมล่ะโอ้ยดีจังเลยแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะใช่นั่นสิเธอจะไปเมื่อไหร่กันล่ะคงจะเป็นเดือนหน้านั่นแหละมั้งนี่ก็กำลังวางแผนแล้วก็ศึกษาการเดินทางอยู่นะเอสได้ตอบทุกคนอย่างฉะฉานแน่แหละว่าตอนแรกนั้นชาวเมืองก็ต่างชื่นชอบว่าเอสนั้นเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะคิดออกเดินทางท่องเที่ยวหาความรู้เพื่อมาเขียนบนหนังสือเพราะพื้นฐานของเอสนั้นก็เป็นคนที่เก่งและมีวิชาความรู้มากอยู่แล้วแต่เอสนั้นพูดแค่อย่างเดียวแต่ก็ไม่เคยทำเลยสักทีสุดท้ายคนนั้นก็เริ่มเบื่อหน่ายเพราะรู้ว่าเอสนั้นไม่ทำจริงๆอย่างที่เคยว่าเอาไว้ดังนั้นจากที่เคยนับถือและเห็นว่าเป็นหนุ่มที่มีอุดมการณ์และมีความสามารถก็กลายเป็นคนที่ดีแต่พูดแต่ก็ไม่เคยทำจริงนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าคำพูดนั้นสำคัญแต่หากพูดแล้วปราศจากการกระทำก็ไม่มีความหมาย